สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลมีตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบพับเบรกเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกสวัสดีครับคุณผู้ชมสุดกับอาแก่ค่ำคืนนี้จะนำคุณผู้ชมสนทนากับบุคคลคนหนึ่งพิเศษยิ่งเป็นประธานวิปรัฐบาลคนใหม่เพิ่งมีคำสั่งแต่งตั้งวันสองวันนี่แหละด้วยความเคารพใครก็แล้วแต่สลับกันเข้ามารับตำแหน่งประธานวิปรัฐบาลโดยเฉพาะในสถานการณ์ทางการเมืองอย่างขนาดนี้และขีดเส้นใต้นะฮะโดยเฉพาะในสถานการณ์ทางการเมืองที่ปะทะกันรุนแรงมากภายในพลังประชารัฐอย่างขนาดนี้ตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งกำหนดเกมได้นะ playmaker เอาละครับบุคคลสำคัญที่เราจะสนทนากันในค่ำคืนนี้ก็คือคุณนิโรธสุนทรเลขาจากนครสวรรค์เข้ามารับตำแหน่งประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ในสถานการณ์อย่างที่ผมปูพื้นกันไปโดยตลอดบุคคลคนนี้ย่อมมีนัยยะอย่างสำคัญยิ่งที่สำคัญที่สุดคือลุงโดยเฉพาะลุงตู่ต้องไว้ใจไม่ไว้ใจให้มาอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ได้ก็อย่างที่รู้กันมันเกิดอะไรขึ้นในการเมืองภาพใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นภายในพรรคพลังประชารัฐเอาละครับพบกับคุณนิโรธครับสวัสดีฮะคุณนิโรธครับสวัสดีครับทนายครับพี่ทนายแล้วแต่แล้วแต่เรียกหมาแก่ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่หมาเฝ้าบ้านแก่ๆเอาละครับคุณนิโรธถามกันนิดหนึ่งนะครับเข้ามาเป็นประธานวิปรัฐบาลครั้งนี้ลุงตู่หรือลุงป้อมเป็นคนตั้งครับเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐในการตั้งประธานวิปรัฐบาลแล้วก็ทางพรรคพลังประชารัฐท่านหัวหน้าพรรคท่านพลเอกประวิตรนะครับวงสุวรรณเนี่ยท่านก็ได้คุยกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคผู้หลักผู้ใหญ่ในนี้หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคนะครับกับทั้งกรรมการบริหารพรรคที่ปรึกษาพรรคท่านก็พูดคุยและจะสรรหาประธานวิปแทนท่านประธานวิรัติซึ่งท่านได้พี่เขาก็ได้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพราะท่านไม่ได้เรียกเข้าไปเพราะอาจจะมีเป็นหนึ่งในหลายชื่อที่ทางพรรคกำลังคัดสรรเขาคุยกันในวงเล็กๆกันนะฮะครับวงเล็กๆวงนั้นก็จะมีลุงป้อมมีบิ๊กน้อยมีคุณพีรพันธ์มีคุณธรรมนัสดังนี้เป็นต้นวงเล็กๆกันนะฮะผมก็ไม่ทราบนะครับวงใหญ่หรือวงเล็กแต่ว่าคาดว่าเป็นอันในกรรมการบริหารพรรคครับมีนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็ลุงท่านหัวหน้าพรรคท่านก็นำเสนอชื่อผมไปทางรัฐบาลคณะรัฐบาลก็คงจะเห็นชอบก็เลยมีชื่อผมออกมาครับครับครับสรุปชื่อของคุณนิโรธเนี่ยมาจากซีของลุงป้อมไม่ได้มาจากซีของลุงตู่นะครับครั้งแรกเลยมาจากทางลุงป้อมก่อนครับทราบว่าลุงป้อมก็ให้คนมาออกปากกับคุณนิโรธก็หลายรอบนะทำไมแรกปฏิเสธอ่ะทำไมแรกปฏิเสธส่งคนมาคุยหลายรอบแล้วคือการที่จะเป็นประธานวิปนะครับครับมันจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากแล้วก็ต้องมีคือต้องเก็ตอลองนะฮะหลายเรื่องทั้งพรรคฝ่ายค้านพรรคร่วมรัฐบาลครับแล้วก็ต้องมีระดับความอาวุโสพอสมควรครับนะครับส่วนตัวผมก็เป็นลักษณะแบบคุณสมบัติเหล่านี้มันก็แค่กลางๆครับยังมีอีกหลายท่านในพรรคที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับอย่างเช่นอาจารย์วิเชียรชวลิตครับท่านเคยเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยครับท่านก็ดูแลกระทรวงมหาดไทยครับนะครับดูข้าราชการมหาดไทยทั้งประเทศแล้วก็อย่างพี่เวียกรคำประกอบครับท่านก็อุโสมีความรู้ความสามารถมากนะครับอย่างพี่สุรสิทธิ์อีกสสที่ชลบุรีนะครับบบสัดส่วนท่านก็มีความรู้ด้านกฎหมายเชี่ยวชาญสรวุฒิหรือเปล่าสุรสิทธิ์ครับอ๋อสุรสิทธิ์ไม่ใช่สรวุฒิเนื่องจำนงนะอ๋อท่านสรวุฒิไม่ได้ผมไม่ทราบว่าทำงานในวิปหรือเปล่าแต่ว่า
ท่านสุรสิทธิ์เนี่ยทำงานเกี่ยวกฎหมายในวิปด้วยอ๋อครับอยู่ในวิปอยู่แล้วครับสุรสิทธิ์ที่ชลบุรีเนี่ยครับนะครับตรงนี้ผมก็คิดว่าบุคคลเหล่านี้น่าจะเหมาะสมกับผมผมแค่ระดับกลางๆแล้วผมที่สำคัญคือผมไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้แล้วมันเป็นงานใหญ่ใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นงานของพรรคแล้วก็ของสภาแล้วก็ของรัฐบาลด้วยเกี่ยวกับสภาต้องประสานกับผู้แทนราษฎรแล้วก็ของผู้แทนราษฎรฝ่ายสภาแล้วก็ฝ่ายรัฐสภาด้วยแล้วก็พรรคการเมืองด้วยนี่ครับเป็นงานใหญ่ซึ่งผมไม่มีประสบการณ์โอเคครั้งแรกมาบอกจะให้เป็นจึงไม่อยากจึงปฏิเสธไอ้ที่ปฏิเสธมีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมยังไม่ถึงเวลาหรือเพราะไม่อยากเข้าไปอยู่ในระหว่างเขาควายใครเป็นประธานวิปรัฐบาลในสถานการณ์อย่างพลังประชารัฐอย่างขณะเนี้ยมันร้อนไม่อยากอยู่ระหว่างเขาควายเพราะอะไรกันแน่ครับก็เพราะว่าคุณสมบัติผมหรือทั้งสองอย่างเลยไม่ครับอย่างเขาควายผมก็ยังไม่เห็นว่ามันมีตรงไหนนะเพราะว่าจริงๆมันก็พูดกันไปนะครับคุณสมบัติผมอย่างที่เรียนพี่ดนัยนะครับว่าผมก็อยู่กลางๆระดับกลางๆไม่ได้มีคุณสมบัติที่ชัดเจนโดดเด่นอะไรในเรื่องนี้ก็นั่นน่ะสิแล้วทำไมจึงโยนชื่อของคุณนิโรธขึ้นมาล่ะก็ในเมื่อแค่กลางๆก็ในเมื่อแค่กลางๆทำไมจึงถูกชี้ชื่อนี้เพราะอะไรส่วนหนึ่งที่ผมคิดนะครับผมคิดนะฮะผมคิดเองนะครับผมคิดว่าทีมวิปของรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐนะมันเป็นทีมพี่วิรัตสร้างทีมไว้ใช่ไหมครับมีทั้งรองท่านวิเชียรชวลิตแล้วมีสสเบนซ์เป็นฝ่ายเลขาอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นทีมที่แข็งแรงแล้วขั้นตอนการวิปงานในสภาประสานผู้แทนราษฎรประสานพรรคการเมืองมันทำงานเป็นสเต็ปเป็นทีมทีมของเราของพรรคพลังประชารัฐก็มีฝ่ายของพรรคร่วมก็คือพรรคประชาธิปัตย์ท่านพรรคภูมิใจไทยพรรคฝ่ายร่วมฝ่ายค้านก็มีทีมแล้วเขาก็คุยกันประสานกันเป็นระบบอยู่แล้วงั้นใครมาตรงนี้จริงๆผมคิดนะว่ามันหมายถึงว่าพอตั้งผมนะฮะก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นใครได้ในทางการเมืองมันไม่ใช่สถานการณ์อย่างขนาดนี้ประธานวิปรัฐบาลมันเพลย์เมเกอร์ชัดๆเลยก็อย่างที่บอกมันเป็นทีมเดี๋ยวตกลงค่อนข้างเชื่อว่าชื่อของคุณนิโรธไม่ได้ถูกโยนจากตัวลุงป้อมโดยตรงใครเสนอชื่อนี้ให้ลุงป้อมพิจารณาเท่าที่ทราบคุณวิรัตเองหรือใครฮะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ตอนแรกก็คือหลังจากมีคำสั่งแต่งตั้งเอ๊ะก่อนวันก่อนสิมาประชุมวันที่3วันพุธที่3ประชุมเสร็จใช่ไหมฮะประชุมประชุมสภาประชุมสภาครับใช่ไหมฮะท่านหัวหน้าก็เรียกผมไปพบบอกนิโรธมาช่วยงานพักในส่วนตรงนี้ออกปากเองเลยก็ท่านเรียกไปพบเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าพอท่านสรุปเขาคงจะเรียกผมไปบอกกล่าวนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวหัวหน้าช่วยกันดูแลเรื่องสมาชิกพบสสมันก็เป็นหน้าที่ของสสอยู่แล้วในเรื่องนี้แค่นี้ครับครั้งแรกที่ลุงป้อมออกปากคุณนิโรธไปเสร็จก่อนใช่ไหมครั้งแรกเลยไปเสร็จลุงไม่ได้บอกผมเองนะหัวหน้าไม่ได้บอกผมแล้วใครบอกอ่ะก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคก็มาเหมือนทาบทามมาผมบอกผมไม่ได้ก็วันพุธหลังประชุมสภาลุงป้อมก็เรียกไปครั้งสุดท้ายอ๋อนี่เป็นครั้งสุดท้ายแสดงว่าก่อนวันพุธหมายถึงว่าท่านคงก่อนวันพุธมีการส่งคนมาทาบทามแล้วล่ะไม่มีหรอไม่มีครับคือท่านประชุมกันในพักอย่างที่เรียนท่านพี่ดนัยเสร็จแล้วเย็นวันพุธเลิกประชุมแล้วท่านก็ไปถามแค่นั้นเองครับแล้วท่านก็ได้มอบหมายว่าให้มาช่วยดูแลทำงานตรงนี้ครับครั้งเดียวโอเคหรือขอคิดดูก่อนก็ครั้งเดียวแล้วครับหัวหน้าก็ท่านบอกว่าท่านไม่ได้บอกว่าขอให้มานะสั่งให้มาก็เหมือนสั่งนะครับก็เป็นหัวหน้าพรรคผมเป็นลูกพรรคสมาชิกพรรคก่อนสั่งมีคนมาสะกิดก็ทีสองทีแล้วล่ะถูกไหมแต่ช่วงที่มีการประชุมไม่มีใครมาสะกิดอะไรผมไม่มีเลยเพราะผมก็กังวลผมก็เพราะพอดีเรื่องของพี่วิรัตมันเป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วนนี่ก็เราก็ไม่คาดว่าจะเกิดมันเร็วฟังไปฟังมามันจบตั้งแต่ตอนเย็นของวันพุธแล้วล่ะ
ตอนที่ลุงป้อมออกปากเองตอนที่คุณนิโรธก็ต้องรับคำสั่งหัวหน้าป้อมถูกไหมฮะมันจบกันตั้งแต่เย็นวันพุธแล้วแต่พระรหัสกับศุกร์ดูยังออกตัวเยอะเหลือเกินเป็นเพราะอะไรเพราะไม่แน่ใจว่าสุดท้ายลุงตู่จะเซ็นตั้งหรือไม่หรือไงฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันต้องมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นทางการนะครับอันนั้นถ้าเราไปแสดงอะไรที่ยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นทางการชัดเจนมันออฟไซด์ใช่ครับจริงอยู่เป็นเรื่องของพรรคที่จะเสนอชื่อแต่ในที่สุดคนเซ็นคำสั่งตั้งก็คือนายกถูกไหมฮะดังนั้นโดยปริยายนายกต้องมีส่วนร่วมตัดสินใจชื่อนี้โอเคชื่อนี้ไม่โอเคถูกไหมฮะน่าจะมีส่วนคือขบวนการก็ต้องนำเสนอครม.ใช่ไหมฮะท่านนายกก็เป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีก็ปรึกษาคงปรึกษากันในครม.นะผมก็ไม่ทราบขบวนการนะครับแล้วท่านก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลท่านก็ต้องมีอำนาจในการสั่งใช่ใช่ใช่ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะฮะมาตรา11วงเล็บ6วงเล็บ8อะไรเงี้ยประกอบรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยนะครับวันไปนั่นก็คือนิติศาสตร์แต่ในทางรัฐศาสตร์ในทางการเมืองพรรคเสนอนายกต้องโอเคด้วยถ้าไม่โอเคมันก็มีปัญหามันก็ต้องคุยกันอีกเยอะก็พอดีแสดงว่านายกต้องโอเคอ่ะชื่อเนี้ยก็ผมว่าเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีด้วยนะเพราะมันประชุมในคณะรัฐมนตรีเรื่องคณะรัฐมนตรีมันเป็นเรื่องพิธีกรรมคุณวิโรจน์ในทางการเมืองเขารู้กันอยู่ไอ้เรื่องครม.เนี่ยมันเป็นเรื่องพิธีกรรมมันอยู่ที่นายกตัดสินใจยังไงถูกไหมล่ะคำถามก็คือในสถานการณ์การเมืองในสถานการณ์ภายในพรรคอย่างขนาดเนี้ยใครมาเป็นประธานวิปรัฐบาลคนต่อไปต่อจากคุณวิรัตเนี่ยต้องเป็นคนที่นายกลุงตู่ต้องมีความรู้สึกว่าไว้ใจจริงได้จริงๆนะฮะอะไรที่ทำให้ลุงตู่ไว้ใจชื่อนี้นิโรธแล้วก็ยอมเซ็นตั้งตามที่เสนอมาไม่คัดค้านอะไรที่ทำให้ลุงตู่ไว้ใจถ้าแกไม่ไว้ใจแม้กระทั่งนิดเดียวเราเห็นแกมาแล้วแกก็จะดึงจังหวะผมคิดว่าไม่รู้จักแกมาก่อนใช่ไหมครับผมคิดว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าทางมันเป็นขบวนการของขั้นตอนของการทำงานในส่วนนี้พรรคก็นำเสนอไปใช่ไหมแล้วพรรคพลังประชารัฐก็เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและเป็นพรรคที่เสนอชื่อท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมันก็เป็นเรื่องที่พรรคเสนอไปเห็นชอบจากทางพรรคแล้วอย่างนี้นะครับแล้วก็นำเสนอไปยังทางรัฐบาลท่านนายกก็เป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าผู้บริหารก็ต้องคุยกันก็ต้องเป็นผู้มีก็ต้องไว้ใจคำสั่งครับเห็นบอกว่ามีคนช่วยการันตีความน่าไว้ใจของคุณนิโรธด้วยนะนายกถึงเซ็นตั้งจริงหรือเปล่าผมไม่ทราบเรื่องนี้ผมไม่ทราบจริงอะถูกไหมฮะแล้วก็เข้าใจกันอยู่ถูกไหมครับอ้าวละครับก็แต่ว่าไม่ว่าจะตั้งโดยลุงไหนก็แล้วแต่สำคัญที่สุดนายกต้องไว้ใจขั้นสูงสุดแล้วแหละในสถานการณ์อย่างนี้ทางลุงตู่เรียกไปคุยอะไรบ้างไหมไม่ว่าจะก่อนหรือหลังออกคำสั่งไปละไม่เคยครับผมยังไม่เคยพบกับท่านนายกวันสองวันนี้ลุงตู่ก็ไม่ได้เรียกไปคุยอะไรเลยนะไม่เคยครับแต่วันที่8วันจันทร์เนี่ยเมื่อผมได้รับคำสั่งแต่งตั้งตอนนี้แล้วใช่ไหมฮะก็ต้องเข้าไปประชุมวิปที่ทำเนียบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นนัดแรกที่เข้าให้ไปประชุมที่ทำเนียบใกล้หัวใกล้ตานายกหน่อยเพราะว่าพรรคเสนอชื่อผมไปนักอาจฝ่ายครม.และท่านนายกท่านก็ต้องเห็นชอบด้วยนะครับก็ต้องไว้ใจไม่ไว้ใจพรรคก็ไม่เสนอไม่ไว้ใจไม่เซ็นตั้งหรอกในสถานการณ์อย่างนี้พรรคเขานำเสนอก็ต้องไว้ใจหัวหน้าพรรคผมกับกรรมการบริหารพรรคใช่ไหมครับแล้วก็สมาชิกพรรคเดี๋ยวนี้ตัดสินใจลุงเดียวไม่ได้มันต้องตัดสินใจร่วมแล้วก็รู้กันอยู่ในสถานการณ์อย่างขนาดนี้ต้องร่วมกันสองลุงพยักหน้าโอเคคำสั่งแต่งตั้งนี้ลุงตู่เซ็นออกมาวันที่5คือวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ก็มีผลทันทีดังนั้นวันจันทร์ก็คือนัดแรกของการประชุมวิปภายใต้ประธานใหม่ประชุมกันที่ทำเนียบนะฮะนัดแรกจะมีอะไรเป็นพิเศษนะฮะกำชับอะไรกันเป็นพิเศษนะฮะก็อย่างนะก็มีระเบียบวาระการประชุมซึ่งทางรองเลขาธิการทางฝ่ายบริหารก็นำเสนอเรื่องระเบียบวาระการประชุมของวิปแล้วก็วิปก็กำลังดำเนินการผมเพิ่งได้รับระเบียบวาระการประชุม
แต่ก็ยังไม่ได้อ่านเพราะว่าส่งมาในเป็นไฟล์มาอ๋อส่งเป็นไฟล์มายังไม่ได้เปิดไฟล์อ่านครับเพราะอยู่บนรถเมื่อกี้นะครับเพิ่งส่งเพิ่งส่งเมื่อกี้ครับก็เลยก็ต้องเดี๋ยวต้องดูนิดนึงแต่ว่าผมไม่กังวลนะฮะเพราะเรามีทีมทำงานอยู่อย่างที่บอกไม่ถึงทีมเดิมที่คุณวิรัตแกจัดไว้ใช่ครับคุณวิรัตมาคุยอะไรบ้างไหมเนี่ยประธานคนเก่าวันนั้นผมก็จะไปพบพี่แกแต่ว่าพอดีผมติดภารกิจนิดหนึ่งก็วุ่นนิดหนึ่งฮะก็ยังไม่ได้คุยกันแต่พี่เขาก็ผมก็สนิทกันมานานเราเคยเป็นผู้แทนมากันนานนะฮะสนิทกันท่านก็เคยแนะนำสอนสั่งอะไรมาเยอะแยะฮะเรียนรู้ก็เรียนรู้เอาท่านก็เคยเราก็เคยเห็นนะท่านนะครับท่านก็รู้จักกันมานานแล้วล่ะเป็นส.ส.เก่าครับแกเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมฮะแกเป็นผู้แทนรุ่นพี่รุ่นเป็นผู้แทนรุ่นพี่ครับครับครับตกลงยังไม่ได้คุยอะไรกับคุณวิรัตเลยนะอย่างครับเพราะว่าพี่วิรัตวันนี้ก็แกก็จะไปทางใต้ไปภาคใต้ครับไปกับลุงป้อมครับไปกับผู้กองธรรมนัสด้วยเลขาธิการพรรคใช่ใช่ใช่ก็ไปด้วยกันรู้สึกจะไปนราธิวาสใช่ไหมใช่ครับไปนราธิวาสไปพื้นที่ของสสสัมพันธ์ใช่ไหมก็ไปใช่แล้วจะคงไปดูโครงการอะไรหลายเรื่องเกี่ยวกับท่าเรืออะไรสักด้วยนะครับผมก็ยังไม่ได้ติดตามโอเคเท่าที่ทราบนะตอนหัวค่ำของวันศุกร์วันศุกร์คือเมื่อวานถูกเรียกเข้าบ้านป่าลอยต่อถูกเรียกไปกำชับเรื่องอะไรเดี๋ยวในช่วงหน้าผมถามนะผมเหรอ ไม่มีแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบกันเพราะว่าถูกเรียกมันนี่สุดเดี๋ยวตกลงรู้เยอะไปแต่ไอ้ที่รู้เยอะไปเนี่ยรู้ถูกหรือรู้ผิดไปเดี๋ยวเราขอคำตอบจากคุณเดียวพักสักครู่ฮะขอบคุณที่ให้แว่นท็อปเจริญบริการดวงตาได้ดวงใจมามากกว่า60ปีอย่าเพี้ยนจีหวังนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเวชพงศ์โอสถเอาละครับมาว่ากันต่อสุขมาแก่สนทนากับประธานวิปรัฐบาลคนใหม่คุณธีโรจน์สุนทรเลขาในสถานการณ์อย่างขนาดนี้ใครเป็นประธานวิปรัฐบาลต้องเรียกว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์คนสำคัญจริงๆนะแล้วก็ทั้งสองลุงต้องไว้ใจจริงๆนะถ้าไม่ไว้ใจจริงๆและไม่มีสันทานอนุมัติระหว่างทั้งสองลุงเนี่ยใครเข้ามาเป็นตำแหน่งนี้ไม่ได้สถานการณ์ของลุงตู่ขนาดนี้เข็มตกเล่มเดียวยังต้องส่งคนไปสแกนเลยอะไรมันตกกับพื้นพูดกันตรงๆในทางการเมืองขนาดนี้สนทนากับประธานวิปรัฐบาลคนใหม่กันต่อครับอ้าวคุณนิโรธครับผมไม่ได้พูดอะไรผิดใช่ไหมครับไม่ผิดอะไรผมถูกไหมผมก็ไม่ทราบเพราะว่าความจริงไม่ได้อยู่ที่ผมใช่ไหมโอเควันที่ลุงป้อมเรียกไปบอกเรียกไปสั่งก็ได้เป็นประธานวิปรัฐบาลแกย้ำอะไรเป็นพิเศษไหมก็ไม่มีแกก็บอกว่าช่วยกันดูแลพรรคแล้วก็ช่วยกันทำงานในสภาเกี่ยวกับวิปท่านก็มอบหมายว่าเอาให้ประสานกับผู้แทนราษฎรแล้วก็ทางวุฒิด้วยก็หมายถึงว่ารัฐสภานะประสานสภารัฐสภาแล้วก็พรรคการเมืองเกี่ยวกับเรื่องงานของสภากับรัฐบาลอย่างนี้ครับไม่ได้ย้ำอะไรเป็นพิเศษนะฮะก็บอกฝากให้ช่วยกันดูแลนะพวกเราอะไรอย่างนี้ครับสถานการณ์อย่างขนาดนี้นายกลุงตู่แกก็ระแวงทางพลังประชารัฐสูงมากแล้วก็ระแวงทุกจังหวะนอนไม่หลับทุกจังหวะที่จะมีการโหวตกันในสภาไอ้ตรงนี้ลุงป้อมย้ำกำชับไหมครับว่าภารกิจหนึ่งจะต้องไปทำให้ลุงตู่แกสบายใจด้วยแกย้ำอะไรตรงนี้ด้วยหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีนะอย่างที่เรียนท่านว่าให้ทำงานในสภาให้ประสานตามหน้าที่อะไรต่อไปนี้เวลาประชุมวิปนี่ก็ต้องไปประชุมที่ถิ่นของท่านนายกนะไปประชุมกันที่ทำเนียบนะใกล้หูใกล้ตานายกลุงตู่นะผมก็ไม่ทราบแน่ชัดว่ามันจะเป็นงั้นต่อไปตลอดหรือเปล่านะแต่ว่าวันที่8เนี่ยต้องไปที่นั่นครับ
จริงๆนะเขาว่ากันว่าที่คุณนิโรธได้เป็นประธานวิปรัฐบาลครั้งนี้สืบเนื่องมาจากแต่ละขั้วในพรรคเนี่ยและรวมถึงทางทำเนียบด้วยเขามองว่าคุณนิโรธเนี่ยอยู่ตรงกลางไม่อิงอยู่กับขั้วไหนไว้ใจได้เชื่อใจได้เอาคนกลางๆนี่แหละไม่ใช่คนของใครเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายนี่คือสาเหตุหลักที่ถูกเลือกขึ้นมาหรือไม่ครับเรื่องนี้จริงๆในพรรคก็ไม่มีขั้วอะไรมากมายนะมันเป็นธรรมชาติของ okay. ธรรมชาติของมนุษย์นะฮะบางทีอยู่ใกล้ใครสนิทใครก็ชอบคุยก็ชอบนั่งด้วยกันอะไรเงี้ยมันคล้ายๆเป็นอย่างนั้นนะนี่บางทีมันก็มีการพูดกันไปพูดกันมาสื่อบ้างอะไรบ้างนี่ไม่ได้โทษสื่อนะหมายถึงว่ามันพูดออกมาสู่สาธารณชนมันก็กลายเป็นเหมือนมีขั้วมีอะไรกันถึงขนาดจริงๆไม่มีขั้วเลยเหรอฮะมันก็มีพวกแบบลักษณะว่าชอบใครอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นธรรมชาติครับไม่ได้ถึงกับแบบโอ้ชัดเจนทุกคนก็นั่งคุยกันไม่ถึงขั้นแบ่งข้างแล้วก็ยกพวกตีกันโอ้ไม่มีครับไอ้ข่าวที่มันปรากฏออกมาเนี่ยมันเยอะไปมันก็อาจจะแบบเติมบ้างเหมือนเราบอกทีอีกคนก็บอกต่อมันก็อาจจะเพี้ยนบ้างการสื่อสารนะคุณนิโรธฮะเขาก็บอกกันว่าเพราะนิโรธเนี่ยอยู่ตรงกลางภาพไม่ชัดว่าอยู่ขั้วไหนจึงถูกเลือกแม่ครับผมคือผมเป็นสสเนี่ยมาก็พักหนึ่งแล้วก็เลยสสในสมาชิกที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยผมรู้จักเกือบหมดเลยที่เป็นผู้แทนระดับอาวุโสเนี่ยก็เคยอยู่ด้วยกันเคยพบปะกันในสภาตลอดนั้นผมก็จะได้พูดคุยกันตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ไม่เห็นก็มีอะไรแบบนั่นแบบรุนแรงหรืออะไรไม่มีเลยแล้วผมไม่เห็นก็ทะเลาะกันหรืออะไรกันเลยกลับมาที่คุณนิโรธเนี่ยนะฮะคุณนิโรธนี่ถ้าที่ผมเช็คประวัตินะผมก็ยังจับไม่ติดนะว่าคุณนิโรธเนี่ยตกลงเป็นคนของขั้วไหนสายไหนบางคนบอกว่าคุณนิโรธเนี่ยเคยอยู่กับคุณสมศักดิ์เทพสุทินอยู่บางน้ำยมประมาณนั้นผมก็ไปเช็คมันก็ค่อยแวบเดียวบางซ้ำเสียงก็บอกว่าเคยอยู่กับคุณบรรหารผมไปเช็คประวัติมันก็แค่แวบเดียววันนี้มาอยู่พลังประชารัฐครั้งแรกๆเขาก็บอกว่าเนี่ยสามมิตรเช็คอีกทีเฮ้ยใช่หรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะไม่ใช่สามมิตรนะตกลงไอ้ที่ใช่มันคืออะไรครับผมกับท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ก็แบบอย่างที่เรียนนะเป็นผู้แทนที่ผมก็เคยได้พบปะท่านมาคือได้คุยท่านก็เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีเป็นคนที่มีจิตใจละมุนนะครับท่านก็แบบใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆพูดก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้แทนนะฮะส่วนผมอยู่ท่านบรรหารเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการเมืองนะครับว่าเพราะว่าชีวิตผู้แทนแรกๆเนี่ยมันก็จะต้องมีอุปสรรคการลงสมัครครั้งแรกโดนโยนไปตรงนู้นโยนไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นลักษณะนั้นนี่ท่านบรรหารท่านก็เป็นหัวหน้าผมผมก็อยู่กับท่านท่านก็ผมก็เป็นลูกพรรคอ่ะผมก็ทำงานกับท่านท่านก็เคยให้ผมเป็นประธานกรรมาธิการท่องเที่ยวกีฬานะครับสมัยนั้นแล้วก็ท่านก็ให้ผมเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกีฬานะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็กลับมาอยู่พรรคเพื่อไทยและไทยแล้วนั้นมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งก็คือไม่ใช่อยากย้ายพรรคหรืออะไรนะแต่หมายความว่าเจตนารมณ์ของผู้แทนในจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนก็คิดเหมือนกันนะนะในนครสวรรค์ก็อยากให้ผู้แทนรวมกันอยู่เป็นพรรคเดียวกันเพราะว่านครสวรรค์จะเห็นได้ว่ามันหลายพรรคอยู่กันหลายพรรคก็เลยผู้หลักผู้ใหญ่ในนครสวรรค์ก็ให้มาคุยกันแล้วก็อยู่พักหนึ่งแล้วก็ให้ผู้อาวุโสเลือกว่าอยู่พักไหนแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นก็คืออย่างเป็นลักษณะนี้ครับครับครับแต่คราวนี้เลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อต้นปี2562แล้วทำไมจึงสลับจากเพื่อไทยมาอยู่พลังประชารัฐตอนนั้นมีปัญหาอะไรครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคือทางผมว่าไม่สมควรที่จะกล่าวเพราะว่ามันเป็นปัญหาของพรรคเป็นปัญหาภายในของพรรคเป็นปัญหาก็คือเพื่อไทยตอนนั้นเขาเลือกบัญญิน
เมื่อเลือกบัญญินมันก็ไม่มีที่ว่างสำหรับคนที่ชื่อนิโรธก็ต้องย้ายพรรคมาอยู่พลังประชารัฐถูกไหมครับเอาตรงๆเอ้ามันเป็นไรหัวเราะแปลว่ายอมรับมันก็ใช่แต่คราวนี้ประวัติศาสตร์กับพลังประชารัฐดูก็ไม่ได้มากมายนะอยู่ๆได้รับความไว้วางใจถึงระดับนี้มันก็ไม่ธรรมดาทีเดียวนะในความเป็นนิโรธนะคือผมอยู่ตรงไหนผมก็เป็นต้องเคารพหัวหน้าพรรคผมยึดกติกาความซื่อตรงสุจริตและจริงใจต่อสมาชิกพรรคด้วยกันนะผมก็ไม่ได้มีอะไรทางพรรคให้ปฏิบัติอะไรตามระเบียบอะไรต่างๆเราก็ทำตามระบบระเบียบของพรรคแค่นั้นเองนะครับท่านหัวหน้าพรรคเราก็ให้ความเคารพเพราะท่านเป็นหัวหน้าพรรคครับมารับตำแหน่งครั้งนี้อะไรหนักใจที่สุดมากในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์มันก็จะมีความหนักใจที่แตกต่างกันไปแล้วแต่สถานการณ์นะไปเจอกับสถานการณ์ไหนสถานการณ์อย่างขนาดนี้เข้ามาเป็นประธานวิปรัฐบาลเนี่ยหนักใจกับอะไรมากที่สุดผมไม่หนักใจเลยนะ เพราะมันมีทีม นี่เรียนพี่ดนัยด้วยความสัตย์จริงนะครับมันมีทีมวิปของพรรคเนี่ยมันแข็งแรงเขาสร้างไว้แข็งแรงนะแล้วมันดำเนินการตามสเต็ปหมดเลยผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ไปเสริมตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยที่อยากให้เราทำอะไรเสริมอะไรบ้างในความเป็นประธานวิปอยากจะเสริมอะไรเท่าที่ศึกษาในเบื้องต้นถ้าผมอยากเสริมผมว่าอยากจะเสริมเรื่องวัฒนธรรมที่ดีในสภาในอดีตที่เคยมีที่อันไหนดีเราก็อยากเอามานำเสนอในส่วนตรงนี้เท่านั้นเองลองขยายความให้เห็นรูปธรรมสักนิดสิครับก็อย่างยกตัวอย่างยาวนิดไม่เป็นไรนะยกตัวอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมเคยเห็นนะครับครับพรรคการเมืองหัวหน้าพรรคทุกพรรคการเมืองเนี่ยในสภาเนี่ยจะให้เกียรติครับให้เกียรติหัวหน้าพรรคทุกพรรคการเมืองเลยครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนมันไม่มีระบบสัดส่วนนะฮะครับมันก็จะมีระบบพื้นที่ครับอย่างเช่นถ้าหัวหน้าพรรคท่านใดลงพื้นที่จังหวัดไหนเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองก็เป็นสปิริตเลยแสดงสปิริตก็ไม่ส่งผู้แทนผู้สมัครลงแข่งขันเพราะว่าอะไรผมมาศึกษาดูก็เห็นว่าอ๋อเพราะว่าหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคเนี่ยมันเป็นหลักในสภาและเป็นหลักของบ้านเมืองผมก็คิดว่าข้อสรุปนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าตอนนี้มันการเลือกตั้งมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแล้ววัฒนธรรมอย่างนี้มันไม่มีแล้วเปลี่ยนแต่ว่าผมเห็นว่ามันเป็นการแสดงสปิริตคือให้เกียรติดังนั้นการให้เกียรติเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ได้อยู่ในสภาได้ใช่ไหมครับอย่างเรื่องที่สองเนี่ยผมเห็นเมื่อก่อนเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านเนี่ยนะครับไม่ว่าพอหัวหน้าพรรคการเมืองแต่ละพรรคขึ้นมากล่าวหรืออะไรนะครับสมาชิกจะไม่มีการไปแบบแซงชั่นตอนขณะที่ท่านกำลังกล่าวหรือกำลังจะไม่กวนปล่อยให้ท่านได้พูดได้อะไรแล้วก็จะยังไงก็ว่ากันภายหลังให้เกียรติยกไว้คนหนึ่งยกไว้คนหนึ่งแล้วก็ทางผู้นำฝ่ายค้านก็เช่นกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยให้เกียรติมากนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้ก็ได้รับการโปรดเกล้าด้วยใช่ไหมครับพอท่านผู้นำฝ่ายค้านแถลงถ้อยคำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสมาชิกจะนั่งฟังกันแล้วก็ช็อตโน้ตถ้ามันไม่เข้าใจตรงไหนก็จะสอบถามภายหลังต้องให้ท่านแถลงจนจบแล้วก็ให้เกียรติท่านเหมือนกันครับในขณะที่ฝ่ายบริหารไม่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแถลงถ้อยคำใดหรือแถลงอะไรเนี่ยสมาชิกก็จะนั่งฟังให้เกียรติทุกท่านแล้วก็เวลานั่นจะขัดข้องอะไรไม่เข้าใจอะไรก็จะช็อตโน้ตแล้วก็ถามจะไม่ปวดครับจะไม่ปวดระหว่างที่บุคคลเหล่านั้นกำลังแถลงหรือชี้แจงใช่เพราะคนเหล่านั้นรักล้วนแต่เป็นผู้นำและเป็นหลักของประเทศนะครับแล้วเราก็ต้องรับฟังผมว่าวัฒนธรรมนี้ดีใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเติมตรงนี้ก็จะไปคุยผมก็คุยจะไปคุยกับท่านสุทินพี่สุทินอะไรอย่างเงี้ยสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านท่านก็น่ารักท่านเป็นอาจารย์อ๋อครับเป็นครูเก่าครูเก่าเวลาท่านอภิปรายเนี่ยท่านก็เหมือนเก่าสุนทรพจน์อ่ะมันเป็นเนื้อหาสาระอะไรเงี้ยเป็นชุดฉากไปเหมือนท่านคุณหมอชวนนาซึ่งเดี๋ยวนี้ท่านได้มาเป็นหัวหน้าพรรคผมก็ยินดีกับท่านนะครับท่านก็เหมือนกันเวลาท่านอภิปรายก็ดูดีนะครับเหมือนกล่าวสุนทรพจน์เหมือนกันเลยผมก็ชอบฟังแล้วผมก็ชวนฟังผมว่า
วัฒนธรรมอย่างนี้ดีครับครับนะครับจะรื้อฟื้นกลับมาได้อย่างไรล่ะครับก็คงจะต้องไปพบท่านหมอคุณหัวหน้าพรรคท่านชลนาถฮะแล้วเห็นไหมครับเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวที่แล้วท่านพลเอกเสรีเตมีเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยท่านอภิปรายได้ดีเลยเห็นไหมไม่มีใครลุกประท้วงกล่าวถ้อยคำเพราะอยู่ในเนื้อหาสาระเราก็ให้เกียรติผู้ใช่ไหมครับพรรคการเมืองหัวหน้าพรรคเนี่ยผมว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีผมก็คงต้องไปกราบหัวหน้าพรรคการเมืองตามหน้าที่ด้วยนะครับโดยส่วนตัวด้วยก็มีอยู่สองเรื่องนี้นะครับวัฒนธรรมผมว่าที่จะทำให้มันกลับไปครั้งหนึ่งผมว่าดีนะครับพี่ครับครับนอกเหนือจากนั้นยังมีอะไรที่ตั้งใจจะทำไหมครับอันนั้นก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์นะครับก็เข้าไปดูจริงๆผมไม่ได้ศึกษาเรื่องวิบเลยไม่ได้ศึกษามาก่อนไม่เคยเพียงแต่ฟังพี่วิรัตมั่งอะไรมั่งที่ท่านพูดแล้วก็ฟังไว้อย่างนั้นแต่ไม่ได้ศึกษาจริงจังเรียนรู้จริงจังนะครับตรงนี้อีกหนึ่งภารกิจที่หนักมือสำหรับประธานวิปรัฐบาลก็คือการประสานกับบรรดาพรรคเล็กพรรคน้อยซึ่งมันเยอะเหลือเกินพอๆกับปูใส่กระด้งนะฮะจะมีแท็กติกในการเข้าไปคอนโทรลเสียงในส่วนนั้นอย่างไรเดี๋ยวได้ในช่วงหน้าผมกลับมาสนทนากันต่อแล้วกันนะครับพักสักครู่ครับช่วงสุดท้ายของสุดกรรมแก่สนทนากับคุณนิโรธสุนทรเลขาประธานวิปรัฐบาลคนใหม่กันต่อครับคุณนิโรธฮะผมเข้าใจว่าในความเป็นประธานวิปรัฐบาลอีกหนึ่งปัญหาก็คือการคอนโทรลเสียงของพรรคเล็กพรรคน้อยก็คือมันมีความยุบยับด้วยเหตุจำนวนพรรคมันเยอะถ้า10พรรคมันก็10เรื่องถูกไหมฮะ10พรรคก็10เรื่องจะมีแท็กติกในการที่บริหารจัดการเสียงของพรรคเล็กพรรคน้อยอย่างไรครับก็อย่างที่เรียนพี่ดนัยนะครับพรรคเล็กหลายๆพรรคเนี่ยก็มีหัวหน้าพรรคเราก็ต้องไปให้เกียรติท่านผมก็ต้องไปคารวะท่านนะครับไปเรียนพบท่านแล้วก็ให้เกียรติท่านทุกพรรคส่วนเรื่องแท็กติกอะไรผมว่ามันไม่มีนะครับเพราะมันเป็นสามัญสำนึกของผู้แทนราษฎรทุกท่านอยู่แล้วที่จะต้องทำงานให้กับสภาจะเห็นได้อย่างวันพุธที่ผ่านมาที่ว่ามีข่าวว่าสภาล่มอะไรจริงๆไม่นะครับนี่ด้วยเกียรตินะครับวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะที่บอกว่าสภามันล่มตอนเย็นๆนะร่างกฎหมายของรัฐบาลเองก็ค้างเติ่งอยู่หลายฉบับนะจริงๆไม่ได้ล่มเหรอฮะไม่ได้ล่มหรอครับแล้วปิดประชุมทำไมอ่ะเอาอย่างนี้นะครับผมเรียนท่านนิดนึงขั้นตอนการทำงานของวิปที่ผมไปศึกษาดูเขาก็จะกำหนดระเบียบวาระไว้ก็จะเผื่อไว้ครับกำหนดไว้มากกว่าครับใช่ไหมครับอันนี้เขาก็กำหนดไว้ประมาณ3ฉบับใช่ไหมครับครับอันนี้สมาชิกผู้แทนราษฎรทุกคนเลยทุกท่านเลยไม่ว่าพรรครัฐบาลพรรคฝ่ายค้านหรืออะไรก็ช่วยกันทำงานตั้งแต่เช้าเพื่อผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนครับนะครับอันนี้มันก็จะโอ้โหตั้งแต่เช้ายัน5โมงกว่ามันบางท่านอาจจะไม่เข้าใจถ้าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หน้างานนะมันไม่ใช่นั่งคุยกันอย่างนี้สบายแล้วมันใส่แมสอย่างนี้ด้วยนึกออกไหมครับครับร่างกายมันก็จะประสบปัญหาในการหายใจด้วยออกซิเจนมันไม่เต็มร้อยก็มีแต่คาร์บอนอะโอเคออกคาร์บอนเข้าคาร์บอนเนี่ยแล้ววันละหลายชั่วโมงแล้วก็มันกดทีคือกฎหมายมันทุกมาตรานะครับแล้วบางทีมันการหายใจเนี่ยระบบสมองมันก็มีปัญหานะแล้วก็ก้นขึ้นก้นลงก้มลงอย่างเงี้ยนะครับ 7-8 ชั่วโมงครับแล้วทุกคนทำงานกันเต็มที่จน5โมงกว่ามันผ่านไป2ฉบับละผ่านไป2ฉบับอีกฉบับนึงเนี่ยทางวิปก็คุยกันแล้วก็ได้เรียนท่านประธานท่านประธานสภาตอนนั้นเป็นท่านประธานสุชาตินะท่านทำหน้าที่อยู่ก็บอกว่าเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวกันละผู้แทนแย่กันหมดแล้วมัน5โมงกว่า
คือระหว่างที่ทำงานกันตั้งแต่เช้าเนี่ยก็สลับกันออกไปทานข้าวมั่งเข้าห้องน้ำมั่งแต่พอเย็นเนี่ยใช่ไหมครับห้าโมงกว่าก็ออกไปทานข้าวกันเยอะขึ้นเพราะมันแย่แล้วระบบหายใจเนี่ยนะครับเสร็จก็ได้คุยกับท่านประธานสุชาติผมไม่ได้คุยนะครับทางวิบนะครับแล้วบอกว่าเห็นว่ามันตอนนี้ผู้แทนแย่กันละไม่ใช่ผู้แทนขี้เกียจสลังยาวอย่างที่เขาว่านะ เปลืองไฟเปลืองผมว่ามันก็ก็แบบว่าทัศนะมันก็ทำร้ายผู้แทนเยอะไปนะทัศนะแบบนั้นนะครับก็ท่านประธานก็บอกท่านก็มีเมตตาว่าโอเคเข้าใจละเห็นแล้วเพียกันหมดละใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจั่วเข้าไปทัก 2-3 มาตาแล้วก็คาไว้เดี๋ยวจะปิดถ้าเกิดเห็นไม่ไหวกันจริงๆเนี่ยก็จะปิดให้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองครับแต่จริงๆเขาว่ากันว่านาทีที่ตัดสินใจปิดก็เพราะว่าเหลือไปเห็นรู้นะโดยสัญชาตญาณไม่ครบองค์แล้วก็ฝ่ายค้านก็ฮึ่มทำท่าจะนับองค์อย่างนั้นเลยปิดเลยดีกว่าคือจังหวะนั้นเนี่ยผมเรียนพี่ทนายเนี่ยจังหวะที่ผู้แทนจะมีโอกาสออกไปเข้าห้องน้ำหรือออกไปทานข้าวคือจังหวะที่ผู้แทนราษฎรที่แบบหมายถึงว่าอาจสงวนคำแปลไว้หรือว่าไม่ได้สงวนแต่ติดใจก็ที่อยากพิปายถ้ามันมีคนเดียวเนี่ยก็ไปลำบากละใช่ไหมครับแค่ไม่กี่นาที5นาที7นาทีไม่เกินนี้แต่ว่าพอ2คน3คนเนี่ยเขาก็จะไปช่วงนั้นน่าจะ2คนหรือ3คนถ้าผมจำไม่ผิดก็ลุกออกไปเข้าห้องน้ำกันเยอะหรือไปทานข้าวผมเข้าใจว่าไปทานข้าวเพราะเมื่อวานผมก็คุยกับท่านอดีตประธานวิสุทธ์บอกก็ไปทานข้าวกันนะพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยโอเคมันเป็นจังหวะไปปุ๊บพอทานข้าวมันก็กลับไม่ทันเพราะว่าห้องทานข้าวอยู่ออกไปอีกไกลเดินกลับมาเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดทุกครั้งทุกวันไหมครับที่มีการประชุมถ้าคิดว่านี่คือสาเหตุหลักจริงๆที่ต้องปิดประชุมก็กำหนดกันไปเลยว่า6โมงเย็นปิดการประชุม1ทุ่มปิดการประชุมมันจะได้ไม่มีปัญหาก็นี่ก็คือลักษณะเดียวที่ท่านอภิธนายพูดคือนอกจากกำหนดระเบียบวาระเนี่ยแบบมากไว้ก่อนแล้วก็ยังกำหนดเวลาไว้อย่างเช่นถ้าวันปกติเงี้ยวันแรกที่มาก็น่าจะประมาณสัก6โมงเย็น มันก็ใกล้เคียงกันหมดแล้วกฎหมายครับอันนี้มันจะช้าจะเร็วเนี่ยจะช้าจะเร็วเรื่องการขับเคลื่อนกฎหมายในสภามันก็อยู่ที่สมาชิกด้วยอภิปรายมากสงวนได้มากคนมาเนี่ยครับแต่จริงๆนะแต่จริงๆนะจะใช้เวลาประชุมยาวหรือสั้นมันขึ้นอยู่กับปัญหาของประเทศปัญหาของประเทศมันรอไม่ได้ถ้าปัญหาของประเทศมันรอให้ตัดสินใจเนี่ยการประชุมมันจะลากถึงเที่ยงคืนมันก็ต้องลากไม่ใช่เหรอครับมันไม่ใช่สาเหตุที่บอกว่าเปรี้ยแล้วก็รีบปิดประชุมแต่หัววันนะอันนี้ผมก็ไม่เป็นทัศนะนะครับเป็นทัศนะของแต่ละท่านคิดแต่ก็ต้องมองทัศนะของคนทำงานด้วยว่าไม่ไหวนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไหวก็อย่ามาไม่ใช่โอเคนะครับบางท่านก็ผมก็ว่าแล้วแต่ทัศนะนะครับครับครับอันนี้ผมแจงข้อเท็จจริงข้อจริงนี่คือข้อเท็จจริงนี่คือข้อจริงเลยไม่ใช่ไม่มีเท็จเลยเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดย้อนกลับไปยุคคุณวิรัตเป็นประธานวิปรัฐบาลความสำเร็จในการคุมส่งคุมเสียงอะไรต่อมีอะไรของคุณวิรัตนั้นก็จะมีเลขาพรรคก็คือมีผู้กองธรรมนัสประกบอยู่ข้างๆก็จะช่วยกันประคองนะฮะและเคล็ดลับของผู้กองธรรมนัสซึ่งมันไม่ใช่ความลับนะฮะเพราะว่าเป็นเคล็ดลับที่แกก็เปิดเองคือแกไปทำสวนกล้วยแกมีสวนกล้วยใหญ่เลยอะเวลาจะโหวตทีแกก็ไปตัดกล้วยมาเพราะสวนแกใหญ่แกก็มีส่วนแบ็กอัพให้ท่านประธานวิปวิรัตให้ทำงานง่ายขึ้นมาถึงยุคของประธานนิโรธเนี่ยเตรียมสวนไว้บ้างหรือยังเนี่ยเรื่องนี้ผมว่าเป็นการใส่ร้ายไม่จริงผมก็ไม่ได้ว่าใส่ร้ายแต่ว่าเป็นการกล่าวหากันแบบไม่จริงมากไปโอ้เพราะมันรุนแรงไปฮะเพราะว่าจริงๆผู้กองแค่พูดเองอ่ะผมไม่ทราบหน้านั้นน่ะท่านอาจจะพูดติดตลกเหมือนเมื่อวานผมพูดติดตลกอ่ะถามว่าทำไมลุงป้อมตั้งผมก็ตอนแรกผมก็อธิบายแล้วว่ากรรมการก็ไปคุยกันหัวหน้าคุยกันแล้วก็ตั้งเพราะอะไรยังไงแต่ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกผมก็นึกไม่ออกผมติดตลกผมหล่อมากผมก็งงไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นแต่ผมก็บอกว่าอย่าออกนะข่าวอะไรเอาก็จริงอ่ะก็หล่อจริงๆอ่ะขอบคุณมาก
ผมก็พูดติดเล่นไปปรากฏว่าเขาเอาไปออกเขาไปออกแต่ผมก็ไม่ได้ว่าคราวนี้หล่อจริงๆเลยคราวนี้หล่อจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยก็เป็นการคุยเล่นเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวไว้คุยหลังใหม่ดีกว่าชีวิตผมจริงๆผมก็อยากเป็นตลกอยากเป็นอะไรนะฮะผมอยากเป็นตลกอยากเป็นตลกตลกคาเฟ่นี่แหละฮะผมชอบอะไรเงี้ยเด็กๆผมก็ดูใครเป็นแรงบันดาลใจเมื่อก่อนผมตอนรุ่นผมดูผมก็ดูมีเทพเทียนชัยจิ๋วจุกจิกอะไรอย่างนั้นนะผมก็ดูไปดูตามงานตามอะไรแล้วมันก็แบบสนุกดีผมก็เลยมีความคิดเฉยๆแล้วผมก็เลยชอบตลกอะไรอย่างเงี้ยครับ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 ไม่มีอะไรยุคเทพมันเก่ามากเลยนะเนี่ยก็เด็กๆไปดูเขาโฆษณายาที่ฟันมั่งอะไรมั่งอยากเป็นตลกแค่นั้นเองสมัยเด็กไปทำอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุความฝันไปไล่ล่าความฝันของตัวเองยังไงบ้างสมัยเด็กๆสมัยวัยรุ่นผมอยากเป็นนักกีฬาด้วยตอนเด็กแค่นั้นเองครับผมก็ไปเรียนหนังสือก็เพื่อจะไปเป็นนักกีฬาด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้เรียนหนังสืออะไรนะครับอยากเป็นนักอะไรฮะนักกีฬาเนี่ยนักอะไรนักบาสเกตบอลโอ้ชอบบาสเกตบอลครับใครเป็นแรงบันดาลใจแกเนี่ยเลยดูบาสอเมริกาบ่อยก็เมื่อก่อนก็คงไม่ได้ดูหรอกเราอยู่ชนบททีวีขาวดำนะฮะแต่ว่าพวกรุ่นพี่ก็เล่นกันในวัดอ่ะผมก็ไปเล่นกันอะไรอย่างนั้นก็เลยแค่นั้นแหละแล้วก็ดูพวกทีมชาติเขาเล่นทีมชาติไทยเขาเล่นกันสมัยนั้นก็ดูพวกพี่บรรจงอะไรใช่ใช่ใช่บรรจงรุ่นนั้นนะบรรจงสมัยเด็กๆดังครับแล้วก็จอนนี่แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูสุดท้ายมาเป็นนักการเมืองก็ไม่รู้มาไงไม่รู้มาไงใครหลอกมาน่ะใครหลอกมาเป็นนักการเมืองก็ไม่รู้กันมาก็พูดง่ายก็คือพอลงไปในพื้นที่เนี่ยบ้านพี่ผมเนี่ยที่อยู่พื้นที่ปัจจุบันนะครับที่ลาดยาวหรือที่ที่ลาดยาวที่ลาดยาวเวลาไปแล้วก็ไปเที่ยวเล่นไปดูเขาตีไก่มั่งเลี้ยงไก่ชนอะไรเงี้ยมันเด็กชนบทบ้างอะไรเงี้ยก็ไปพอโตขึ้นมาหน่อยก็เห็นเอ๊ะมันทำไมลำบากนู่นลำบากนี่อะไรลักษณะนี้เอ๊ะทำไมไอ้นั่นไม่ทำไอ้นี่ไม่ทำตามภาษาเด็กนะครับก็เลยลองเราดูมั่งได้ทำได้เปล่าลักษณะนี้แล้วมันก็บางทีคนไม่มีประสบการณ์ก็ลำบากพอเห็นเขาไม่มีน้ำกินเนี่ยเพราะน้ำมันเป็นสนิมทั้งนั้นนะเราก็ไปซื้อโอ่งซื้ออะไรสมัยนั้นนะแล้วก็เอาไปให้ชาวบ้านแล้วก็เอาน้ำไปใส่ก็เอาน้ำรดน้ำไปใส่ซื้อโอ่งปูนนะฮะแล้วก็เอาน้ำใส่ไปโอ่งก็แตกโบ๊ะเลยไม่มีประสบการณ์เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ตัดสินใจหันมาเล่นการเมืองเพื่อจะได้มีอำนาจรัฐเข้าไปช่วยชาวบ้านก็ไม่ได้คิดถึงอำนาจรัฐเราก็ไม่รู้ว่ามีอำนาจจะได้สามารถที่จะเข้าไปช่วยเขาได้ไปช่วยไปประสานอะไรอย่างนี้นี่เนี่ยหล่อจริงนะเนี่ยนี่หล่อจริงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจนี่หล่อจริงๆนะเนี่ยตอบอย่างเงี้ยอธิบายที่มาของการมาเล่นการเมืองอย่างเงี้ยหล่อจริงๆนะเนี่ยอยากจะช่วยชาวบ้านเพราะมันบางที่มันก็ลำบากเออเข้าใจเราก็ไม่แน่ใจเราก็เป็นวัยรุ่นนะฮะพอจับพัดจับผูมาเป็นนักการเมืองกระพริบตาทีเดียวก็ได้เป็นประธานวิปรัฐบาลก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นเพลย์เมคเกอร์ในทางการเมืองนะก็มีพี่ๆเขาก็สนับสนุนผมด้วยอย่างพี่วีรกรคำประกอบพี่พินโยเนี่ยเขาก็สนับสนุนให้ผมมาเป็นด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ทางครอบครัวผมพี่อะไรอย่างนี้แค่นี้ครับก็ต้องมีคนไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนหรือโลดโผนนะไม่มีอะไรไม่มีนะผมไม่มีอะไรเลยไม่มีใครการันตีความไว้เนื้อเชื่อใจนะว่าคนเนี้ยชื่อเนี้ยไว้ใจได้เชื่อใจได้ไม่มีถ้าจะเห็นผมซื่อสัตย์สุจริตทำงานมาตลอดแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วก็จริงใจต่อเพื่อนด้วยกันแล้วขั้วทางการเมืองมันไม่ชัดเนี่ยทุกฝ่ายสบายใจเพราะขั้วการเมืองมันไม่ชัดเนี่ยก็อย่างที่เรียนพี่ทนายเราก็สนิทกันทุกท่านนะที่เราเคยผ่านแล้วก็ทุกท่านก็ให้ความเมตตาผมเอางี้ดีกว่าเอาได้ก็ต้องรอให้ประชุมสักนัดหนึ่ง
แล้วก็ผ่านการประชุมหนักๆสักทีสองทีก็มาสนทนากันอีกทีรสชาติของชีวิตเป็นอย่างไรแต่ลึกๆก็ภูมิใจใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าคนเล่นการเมืองมาสู่ตำแหน่งนี้มันไม่ธรรมดาหรอกก็คือก็แบบจะบอกว่าไม่ชอบไม่ภูมิใจอะไรก็ไม่ได้เมื่อหัวหน้าผู้ใหญ่เขาในพรรคเขาให้ความกรุณาไว้ความไว้วางใจก็มาทำพี่ๆหลายท่านอย่างพี่วิทยากรพี่คุณโยพี่นั้นแล้วเขาก็ให้การสนับสนุนมาเห็นด้วยอยากให้ผมมาตรงนี้แล้วเพราะอีกส่วนหนึ่งผมว่าเวลาผมเยอะด้วยมั้งเพราะผมไม่ได้เป็นคณะกรรมการเยอะแยะอะไรหลายคณะเป็นประธานกรรมการตำรวจอยู่ไม่ใช่เหรอครับก็คณะเดียวแล้วก็ไม่ได้แล้วก็เป็นพรบตำรวจวิสามันแค่นั้นเองเพราะมันต้องไปคู่กันไปเป็นประธานกรรมการตำรวจสภาด้วยก็จะเข้าไปเป็นกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายตำรวจโดยปริยายโดยตำแหน่งงานผมอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดนะฮะคำถามสุดท้ายครับห้อยพระอะไรครับสวมสิทธิ์สิทธิ์ตาเต๋อเดี๋ยวๆชี้หน้าผมแสดงว่ารู้ว่าผมจะถามอะไรเอางี้ห้อยพระอะไรตอนเนี้ยที่ห้อยคออยู่ก็พระทั่วไปครับที่แบบไปทำบุญแล้วก็เขาอะไรเงี้ยครับธรรมดาพระใหม่ๆฮะโอ้ฮะเห็นมีพระเก่าอยู่องค์หนึ่งจากกลุ่มอาเต๋าแถวๆวิภาวดีไม่ใช่เหรอฮะไม่มีครับไม่มีผมก็ห้อยพระธรรมดาโอเคเพราะว่ามันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของ ของคนไทยนะฮะพี่ตนายจะเห็นนะพออย่างชาวบ้านเนี่ยในชนบทผมเห็นนะแล้วมาเล่าฟังนิดนึงพอเขาคิดอะไรไม่ออกแบบแค่หมาออกลูกเยอะๆเนี่ยออกลูก10ตัวเขาคิดอะไรไม่ออกเขาคิดถึงวัดละเขาก็เอาไปปล่อยวัดมั่งอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะนั้นวัดเนี่ยศาสนาก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนชนบทเช่นเดียวกันพระห้อยคอก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวยามต้องต่อสู้กับบรรดาไพเรียก็เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจโอเคโอเคต้องเราไม่บอกผมใช่ไหมครับว่าห้อยพระก็ยังอุทานคุณพระช่วยเอาละครับเอาละครับดูเหมือนท่านประธานวิปรัฐบาลของกระผมนี่กาดสูงสูงกาดนี่แน่นมากเลยพูดความจริงครับสิทธิ์ค่ายมวยค่ายไหนครับกาดแน่นเหลือเกินฮะไม่สิ่งที่ผมพูดกับพี่ตนายก็คือเป็นความจริงที่ผมรับทราบมาแล้วไม่มีแบบข้อเท็จหรืออะไรมีแต่ความจริงเอาขึ้นเวทีชกสักยก2ยกเดี๋ยวคุยกันอีกทีเดี๋ยวขอบพระคุณไปเจอบาดแผลก่อนมีคนคอยใส่ยาไม่ต้องห่วงเอาละครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับพี่ตนายครับขอบคุณครับเอาละครับนี่ก็คือคุณนิโรธสุนทรเลขาประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ก็ยังป้ายแดงอยู่ยังเก้อเก้อเขินๆยังมีอาการเหนียมอายอยู่เยอะมากกาดสูงกาดแน่นเอากันประมาณนี้ให้มีแผลแตกสักแผลสองแผลแล้วค่อยคุยกันไปอีกทีดีกว่าสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบริษัทสกาย ICT จำกัดมหาชนหรือสกายเดินหน้า transform องค์กรจากผู้เชื่อมโยงระบบ ICT สู่ Tech Company ขับเคลื่อนประเทศสู่ Better Thailand นำร่องเปิดตัว Smart Security Platform ภายใต้ชื่อทศกัณฐ์สู่คอนเซปต์ปลุกยักษ์พิทักษ์คุณซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นของเทคโนโลยี AI มาทำงานร่วมกันแบบ seamless ดูแลความปลอดภัยภายในอาคารและพื้นที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นเจาะตลาดภาคเอกชนโดยนำหลากหลายระบบอัจฉริยะมาใช้ร่วมกันอาทิระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยี AI มาเพิ่มศักยภาพให้ระบบกล้องวงจรปิดและระบบจดจำใบหน้าศูนย์สั่งการอัจฉริยะด้านความปลอดภัยที่เชื่อมโยงทุกอุปกรณ์ความปลอดภัยเข้ากับศูนย์เฝ้าระวังโดยผู้เชี่ยวชาญและช่วยแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อควบคุมการเข้าออกพื้นที่โดยระบบ License Plate Recognition หรือ LPR และ Face Recognition เพิ่มความปลอดภัยให้แก่องค์กรระบบวิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงานอัปเดตสถานการณ์รายวันมีความแม่นยำช่วยลดความเสี่ยงได้ในอนาคตผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.thosakan.tech หรือโทร020297888